วัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาแจกระบบอีกแล้วนะครับสลับสมาชิกในกลุ่มก็มีเรื่องน่าสนใจเข้ามาเมื่อเช้านะสายๆหน่อยประมาณ10บโมงก,กว่าก็ประมาณว่าเออเล่นเดโมแล้วเดโมเขียวเขียวเยอะเลยชนะมากนะแต่พอไปลันเงินจริงปุ๊บก็น่าจะคล้ายๆเหมือนเล่นกับเดเหมือนเล่น มันอาจจะเคยมีคนคิดว่าเออเทรดเดโมเขียวจังเลยพอเราไปเล่นเงินจริงทําไมมันไม่เหมือนเดโม่วะอยากให้มันเอ่าเหมือนเดโมอะไรประมาณเนะี้ยตอนที่เราไปเทรดเงินจริงหรือว่าบางคนกําลังฝึกเดโม่เขียวมากเลยพอมาเล่นกับเงินจริงแล้วมันก็เออมันมันไม่เหมือนกับเดโมมันก็จะมีหลายทฤษฎีอย่างเช่นเออเงินจริงเป็นเงินจริงมันมันไม่เหมือนเดโมที่แบบไม่มีจํากัดกดรีเฟรชตอนไหนก็ได้แล้วก็ลวหลายๆอย่างปัจจัยนู่นนั่นทีนี้ก็ก็เลยคิดว่า เออรวมรวมรวมถึงบอทรเนี่ยนะบางคนบอกว่าปล่อยบอทที่เดโมเออบอทรปล่อยบัตที่เดโมเขียวอ่าไม่ไว่าบอทที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะอ่าเขียวมากเลยพอแต่พอมาลนเงินจริงทําไมมันมันไม่เหมือนเดโมเลยทีนี้ก็อยากเกิดการพิสูจน์ขึ้นมาว่าไอเดโมอะ่ะเงินจริงเนี่ยมันมีการปรับโกงกราฟตีเลนนู่นนี่นัน่นอะไรเหมือนเอ่อโกงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทดสอบก็เออมันก็ต้องมานั่งกดไปไป,ไปมาๆทั้งสองฝั่งนี่นัน่น ก็ทีนี้ก็อาจจะง่ายกว่านั้นในการทดสอบนะก็เขียนเป็นระบบมาให้เลยทุกครั้งที่มีการออกออเดอร์บนพอร์ตเดโมนะฮะก็จะมีการยิงสัญญาณมาที่บัญชีงเงินจริงด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เทรดเดโมอะไรก็ตามนะก็ส่งสัญญาณมาที่เงินเงินจริงด้วยเลยนะครับก็จะได้ดูผลลัพธ์กันไปว่ามันเขียวเหมือนกันไหมนะฮะโอเคส่วนในเรื่องของสัญญาณคิดว่าดีเลยไหม ก็ไม่น่าจะเกิน1วินะครับเต็มที่ก็ประมาณเสี้ยววินาทีอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาโอเคมาลองดูกันก็เอาไปทดสอบนะฮะนี่ก็แจกเฉพาะสมาชิกในกลุ่มอ่ะก็เมื่อโหลดไฟล์เสร็จแล้วแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับก็อยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมา ใครที่รู้สึกว่ามันเล็กก็คลิกขวาตรงนี้นะ,ะแล้วก็เลือกมาปรับฟอนต์ได้นะครับเลือกไอตรงเนี้ยเลือกตรงเนี้ยตัวฟอนต์ให้เป็นคอนโซลแล้วก็ปรับอโอเคนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็สนับสนุนได้นะครับถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าอยากให้สร้างสรรค์บอร์ดร,ระบบอะไรก็แล้วแต่ออกมาก็นะก็สนับสนุนได้นะครับผมโอเคก็ตัวนี้อีเมลไอคิวนะก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ก็ใส่ใส่ปกติเข้าไปนะฮะ user password แล้วก็ลอง l o กอิ in, นะครับถ้ามาันอกอินไม่สำเร็จอย่างเช่นเราใส่รหัสผ่านผิดหรือว่ามีรหัส2ขั้ันนะครับวล็อกอ i n ไม่ผ่านมันจะวน loop ขึ้นไปให้เราใส่ใหม่นะครับก็เช็คดีดีอันนี้ก็อกอ i n สำเร็จก็จะแจ้งนะฮะอันนี้คือจํานวนเงินนะครับจานวนเงินตัวนี้สามารถกําหนดได้ว่าเราอยากจะให้ตามเดโมเลยไหมหมายความว่าเดโมออกเท่าไหร่เงินจริงออกเท่านั้นแล้วก็สำหรับคนที่เป็นเงินบาท นะครับเงินบาทถ้าเกิดเดโมออก1นึ่งดอนเดโมออก1ดอน,อดออดอนมาญชีงเงินบาทจะถูกออกที่30บาทนะครับก็คือคูณ30เดโมออก2อดอนเงินบาทออกที่60บาทนะครับถ้าอยากให้มันตามเดโมทุกอย่างนะครับให้พิมพ์อย่างนี้ Demo เดโมพิมพ์ใหญ่นะครับแค่นี้และอินเทอร์เลยนะครับอันนี้คือการตั้งค่าที่จะตามเดโมทุกอย่างเดโมออกเท่าไหร่เงินจริงออกเท่นั้นแต่ทีนี้ถ้าไม่อยากให ให้มันออกตามเดมโม่ครับจำนวนเงินอยากออกเองอย่างเช่นเดโมเนี่ยอยากกดนู่นอยากกดนี่กดนั่นเลยแต่ว่าบัญชีจริงอยากให้มันออกเท่าเดิมนะฮะออกตามจํนวนเงินจนวนเงินที่เรากําหนดนะครับก็สามารถกําหนดได้นะครับใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากให้มันตามเดมโมทุกอย่างก็พิมพ์ไป demo นะครับตัวระบบนี้นะครับไม่ไม่ใช่บอทที่ไม่ไม่ใช่บอทนะไม่ใช่โรบอทที่ มีมีความสามารถระบบที่รันได้เองตัวนี้จะต้องมีสัญญาณมาจากเดโมก่อนเท่านั้นนะครับไม่มีมานเกลไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวเชื่อมเท่านั้นเองถ้าเกิดเรามีบอทอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบอทก็ใช้ได้รันบอทของเราเองแล้วก็เอาตัวนี้จับสัญญาณเชื่อมจากเดโมมามาบัญชีจริงก็ได้หรือกดมือเองก็ได้นะครับก็ส่งสัญญาณมาที่บัญชีจริงให้นะครับจากเดโมมาที่บัญชีจริงนะ อ่าโอเคอ่าส่วนนี้ผมต้องการตามสัญญาณทุกอย่างก็ใส่เป็น demo นะ demo inter ตัวนี้นะครับ trading period s, ก็คือระยะเวลาการซื้อขายอย่างเช่นเราเล่น binary อ่าตัวนี้ตัวนี้จะออกสัญญาณได้เฉพาะ binary นะ Digital ไม่ได้นะครับอ่าก็อ่า trading period s, หมายความว่าถ้าเกิดเราซื้อขาย1นาทีแล้วก็ใส่เลข1ไปนะครับมีหน่วยเป็น1นาทีอ่ามีหน่วยเป็นนาทีถ้าเราต้องการให้เทรด2นาทีก็ใส่2นาทีถ้าเราต้องการให้เทรด 5าทีก็5าทีนะครับตัวนี้จะตัวนี้จะไม่ได้ตามเดโมเรากำหนดเองแต่โดย,โดยปกติเราจะเทรดหนึทีกันอยู่แล้วเราก็ใส่1ไปนะฮะแล้วเ,เดโมเรา,าก็ไปกดเทรดเอานะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็กด Enter ไปนะครับเมื่อพร้อมนะครับมันก็จะบอกว่าอรอฮะรอสัญญาณจากเดโมฮะสัญญาณเดโม,โมนะฮะก็ส่งสัญญาณมาโอเคก็ประมาณนี้ก็ลองไปรันเล่นกันดู นะครับถ้าเกิดติดปัญหาร้านแล้วเออลงเออเลออะไรขึ้นมาก็ส่งเข้ามาได้อันนี้ก็เป็น V1 นะนะก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่โลจิกอะไรเข้าไปดีเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเชื่อมสัญญาณก็นั่นนะว่าให้ใช้ในาทางที่ถูกนะครับแนะนำอย่างนี้นะอโอเคครับสวัสดีครับ